ารึกความเป็นไทยหากเอ่ยถึงงานวัดเชื่อว่าหลายคนจะต้องนึกถึงงานวัดภูเขาทองแห่งวัดสะเกษราชวรมหาวิหารซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเวลา10วัน10คืนโดยเชื่อว่าเป็นงานวัดแห่งแรกของประเทศไทยเริ่มมีขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หลังทรงสร้างภูเขาทองและประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอดเจดีย์ก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นจนกลายเป็นที่มาของงานวัดและได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันในทุกๆปีจะมีประชาชนหลั่งไหลมาร่วมงานเพราะนอกจากจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศภายในงานแล้วยังถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้เข้าไปในนมัสการพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองและนี่คือจารึกความเป็นไทย